เมื่อเช้านี้ NC จัดปลาปัมปะดวยเช็คกระบอดนะครับทั้งหมด8ตัวลงไปรวมกับปลาแดงซิตาเลสของพี่จุ้ยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันดีจ๊ะเอ๋นะครับ8ตัวจ๊ะเอ๋อยู่ด้วยกันดีนะครับไม่มีปัญหาเลยกินดีกินเก่งทั้งหมดคราวนี้ตอนสายมาปุ๊บขอจัดอีก8ตัวนะครับอีก8ตัวไปลงกับทองมาเลของพี่โจ้นะครับพี่โจ้บางพลีตัวนี้ที่เมื่อวันก่อนไปเลือกที่ร้านพี่เนธนะครับที่ออกทรงสั้นๆอันนี้หลอดขาวนะครับหลอดขาวหลอดเดียวอัปเดตปลาให้ดูหน่อยหน้าตาสวยเลยตัวนี้เห็นตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกชอบนะครับตัวนี้ชอบมันกลมๆสั้นๆก็เอามาอยู่กับเช็คกระบอดอีก8ตัวนะครับเด่นขึ้นมาเลยอันนี้คือเช็คกระบอดขาวแดงนะครับในตู้ขาวส่วนอันนี้เป็นเช็คกระบอดขาวแดงในตู้น้ำเงินนะครับโดดเด่นทั้งคู่โดดเด่นทั้งคู่เลยเลี้ยงกับปลาแดงก็ได้เลี้ยงกับมาเลย์ก็ได้นะสวยดีนะครับแบ่งกันลองดูสวยมังกรก็สวยมังกรตัวนี้ถ้าเลี้ยงดีๆกลมๆสั้นๆเนี่ยแล้วถ้ากินเก่งด้วยเนี่ยตัวนี้โตขึ้นมาหุ่นนี่จะน่ารักน่าฟัดมากๆสวยปิ๊งสวยปิ๊งนะครับอันนี้เป็นของพี่โจ้นะครับที่บางบ่อนะครับบางบ่อบางพลีพี่โจ้สมุทรปราการเดี๋ยวสัปดาห์นี้ NC ไปส่งให้นะครับตัวนี้ประมาณสัก9นิ้ว 8-9 นิ้วประมาณนี้ครับผมลำลำสั้นๆน่ารักเกล็ดละเอียดเปิดดีเลยตัวนี้ตู้ขาวนะครับเราไม่มีหลอดเหลืองชัดๆไปอยู่ด้วยกันไหมเพ่สวยปิ๊งนะครับสายเลือดดีนะครับปลานอกนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ NC กำลังเตรียมตัวไปลุยงานใหญ่นะครับที่บ้านพี่อั๋นถนนจันทร์นะครับเดี๋ยวเจอกัน